ปูปอนครับผมดีนะวะมันเป็นภาพของความสามัคคีของประเทศไทยซึ่งมันเกิดได้ยากมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วภาพนี้มันควรที่จะถูกจารึกเอาไว้อยู่ในจดหมายเหตุของหอแต๋วแตกนะคะมาแล้วพี่พจน์ได้บรีฟหรือยังว่าบทบาทประมาณไหนคะสำหรับปิงลี่เฟมัสยังเลยค่ะเมื่อกี้เจอพี่พจน์ก็เจอกันแค่ที่ร้านน้ำสวัสดีทักทายกันแต่ว่ารู้ว่าพี่พจน์น่าจะวางบทของเราเอาไว้แล้วนะคะมือตบมือวางอันดับหนึ่งเลยไหมคะหรือยังไงยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่ได้วางยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยเพราะมาถึงก็ยังวุ่นวายกันอยู่ค่ะอย่างวันนี้คือชุดคือในวันนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชุดในวันนั้นเลยแต่ว่าเปลี่ยนรองเท้าค่ะให้พร้อมลุยนิดนึงใช่ค่ะเพราะวันนี้ไปมาหลายงานด้วยอย่างจริงๆปิงลี่อยากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็เธอไทยนี่คือรักแบบศักดิ์ศรีของตัวเองมากแล้วเราก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ช่วยกันเหลือเกินคือเรามีนักเลือดเรามีเลือดนักสู้กันมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วด้วยความที่เป็นไทยเราถูกปลูกฝังมาให้แล้วว่าเราต้องรักประเทศเราต้องปกป้องประเทศแล้วเราต้องปกป้องพี่น้องกันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยฮึกเหิมในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความซีเรียสมากๆเพราะว่ารูปภาพคลิปที่ทางฝั่งนู้นเขาทำเราเนี่ยมันหยามเกียรติกันมากๆมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าดูแล้วพวกเราไม่มีค่าไม่มีค่าความเป็นคนเลยเพราะเอาไปตัดใส่แบบเป็นกิ้งกับถนนเป็นหมาเป็นเหมือเป็นอะไรไปเลยแล้วก็ขึ้นธงชาติอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่กลุ่มคนจริงๆนะคะแต่ว่าปิงรู้สึกว่าอันนี้แหละที่มันทำให้พวกเราลุกฮือกันขึ้นมาในครั้งนี้แต่ฝั่งนู้นจริงๆก็มีการขอโทษขอโพยแล้วบอกว่ารักคนไทยเหลือเกิน I love Thai people นั่นแหละขอนิดนึงอีกนิดนึงคำขอโทษนี้รู้สึกยังไงไอ้เหี้ยได้ผีโทษค่ะก็เขาขอโทษในส่วนของการกระทำของเขาแต่แผลมันเกิดขึ้นในจิตใจของคนไทยไปแล้วถึงต่อให้วันนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันปลดล็อกแล้วก็คือเขาก็ได้รับผลของเขาไปแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าคนกลุ่ม20คนนี้มันเป็นตัวอย่างจริงๆของการที่เราจะต้องเข้ามาแล้วเราต้องให้เกียรติเจ้าบ้านต้องเรียนรู้กฎหมายของเขาเรียนรู้กฎหมายบ้านเมืองของเขาการขอโทษมันอาจจะหายแค่บางส่วนแต่คนที่โดนกระทำอ่ะมันเป็นแผลติดไปตลอดอยู่แล้วจริงๆหลายคนก็มองนะคะอย่างแอนนาแอนโทเนียแล้วก็อย่างล่าสุดก็อินฟ้าบอกว่าไม่อยากแบบต้องใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาแล้วถ้าไม่ใช้ความรุนแรงจะใช้อะไรดีคะในการแก้ไขก็การพูดคุยค่ะการพูดคุยการสื่อสารก็เป็นทางเดียวเนาะตามนางงามเลยนะคะก็เป็นทางเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าหันหน้ามาคุยกันก็มันก็อาจจะดีขึ้นทำให้ใจเย็นลงแล้วค่อยคุยกันก็อาจจะดีขึ้นแต่อันนี้มันแบบว่าทางเขาคิดช้าคิดเร็วไปหน่อยแล้วประกอบกับแบบแรงยุการคบเพื่อนนะคะอันนี้ปิงอยากจะฝากด้วยเนาะถึงกระเทยฟิลิปปินส์นะคะประเทศไทยมีสำนวนหนึ่งว่าคบคนพาไปหาผิดนะคะคบคนผิดพาไปคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้สำนวนไทยอันนี้ฝากไปด้วยให้ไปเป็นคำคมสำหรับเหตุการณ์นี้เลยนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยดีนี่เรียกได้ว่ามีคนมาเผยแฉด้วยว่ากลุ่มนี้กลางมากไม่กับวินมอไซค์หรืออะไรก็ตามอยากให้กระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ไทยอยู่แบบไหนดีนักท่องเที่ยวค่ะจะอยู่แค่สุขุมวิท11มันแปลกๆนะคะถ้าอยู่แต่สุขุมวิท11อ่ะมันแปลกๆละมันควรที่จะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆมันควรจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ตรงนั้นตรงนี้ไปที่อื่นบ้างถ้าขอมา30วันแล้วอยู่ที่สุขุมวิท11อ่ะมันแปลกๆมันแปลกนะทำอะไรกันนะนั่นน่ะตีไม่ทำอะไรเนี่ยจริงๆมันเกิดการแบบว่าเสียงแตกขึ้นมากระเทยเราอัดชมกันแต่ชายแท้บางส่วนเขาก็แบบเมาจนแบบว่า LGBT นี่คือแบบนี้แหละภาพลักษณ์เรากลายเป็นแบบเสียหายลงเมื่อเราไปแบบไปตบตีกันอะไรเงี้ยยิ่งกลางเมืองด้วยอ๋อคือจะบอกว่ามันอยู่ที่คนมองเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้เดือดร้อนกับความรู้สึกของเราแต่เป็นเราที่เห็นพวกกันเองเนี่ยมันเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆอะค่ะ
เวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราโดนทำเนี่ยคือใจเรามันสั่นแล้วมันยอมไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพี่น้องเราไงเขาเลยพูดได้เขาถึงไม่ได้เข้ามาถึงความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกเจ็บปวดยังไงเสียใจยังไงแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นน่ะคือปิงก็เจอแต่คนที่แบบเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจหมดเลยเอออันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับปิงโอเคขอบคุณปิงลี่ค่ะเดี๋ยวไปด้านนู้นต่อหรอโอเคขอบคุณปิงลี่